สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดปิดไฟแป้น Roland Octapad SPD 30นะครับผมอ่ะอันนี้คือหน้าตาของ Roland SPD 30นะครับผมสังเกตว่ามันจะมีไฟอยู่ประมาณ3จุดนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยโอเคแล้วก็ตรงขอบๆนะครับขอบแป้นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันปิดไฟยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกันนะฮะโอเคคราวนี้เริ่มกันเลยครับกดปุ่มเมนูก่อนนะครับปึ๊บนะครับคราวนี้มันจะขึ้นหน้าต่ออย่างนี้นะครับให้เราหมุนปุ่มนี้นะครับนะครับหมุนไปที่ System ครับหมุนทางขวาไปทาง System นะครับแล้วคราวนี้กด Enter ที่ปุ่มนี้นะครับมันจะตรงกับปุ่มenter พอดีนะครับกดเข้าไป1ทีหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะครับผมคราวนี้เรามาหาตัวนี้ครับตัวที่ขึ้นต้นได้ i อะไรเนี่ยครับอะไร nation อะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็หมุนตัวนี้ปุ่มนี้นะครับหมุนไปนะครับผมมาที่อันที่4มันจะมี4สเต็ปนะครับผมอันที่แถบ3เนี่ยคือไฟอันเนี้ยจะติดทุกอันนะครับอันนี้คือไทป์3นะครับไฟจะติดทุกอันถ้าหมุนไปไทป์2นะครับหมุนด้วยการปุ่มนี้นะครับหมุนโดยปุ่มนี้นะครับหมุนไปนะครับเป็นไทป์2นะครับอันนี้เนี่ยไฟก็จะขึ้นตามแป้นที่เราตีนะครับสมมติผมตีแป้นนี้ไฟก็จะขึ้นแป้นนี้เห็นไหมครับตีแป้นนี้ไฟก็ขึ้นแป้นนี้ตีแป้นนี้นะไฟจะขึ้นตามที่เราตีแป้นนะครับโอเคอันนี้คือไทป์2ต่อมาไทป์1นะครับหมุนไปอีกนะครับหมุนไปทางซ้ายอีกไทป์1คือไฟดับหมดเลยนะครับแป้นไม่ขึ้นตีแล้วไม่ขึ้นแล้วนะไฟไม่ขึ้นแล้วแต่ว่าไฟตรงนี้จะติดอยู่นะครับไฟตรงนี้จะขึ้นแค่ตรงนี้อย่างเดียว2อันนี้นะครับแต่ไฟตรงแป้น8อันเนี่ย8ปุ่มเนี่ยไม่ติดแล้วติดแค่ตรงนี้โอเคต่อมาเป็นออฟลองเป็นออฟดูนะครับออฟนี่คือปิดหมดเลย8แป้นเนี่ยไฟไม่ขึ้นเลยสักอันนะครับแล้วก็ตรงนี้ไฟดับนะครับก็คือปิดแม่งหมดเลยนะครับคราวนี้มันจะเหลืออยู่1จุดคือตรงนี้นะครับก็คือไอ้ตรงไฟเฟดลูปนะครับแล้วก็จากไอ้ตัว L อะไรเนชั่นเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาอีกอันนึงนะครับโดยการหมุนปุ่มนี้นะครับหมุนลงมา1แก๊กนะครับไปทางขวา Tempo Indicator นะครับมันเป็นออนอยู่นะครับแล้วเราก็นะครับตอนนี้ไฟกระพริบอยู่แล้วเราก็หมุนปุ่มนี้นะครับหมุนไปทางซ้ายให้มันเป็นออฟออฟปุ๊บคราวนี้ไฟก็ดับแล้วอันนี้คือปิดหมดเลยไม่มีไฟอะไรขึ้นเลยนะครับไฟ8แป้นดับหมดเลยแล้วไฟตรงนี้ก็ดับแล้วก็ไฟตรงนี้ก็ดับ3ที่เลยนะครับอันนี้คือไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ลองไปดูเผื่อใครไม่อยากเปิดไฟนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ